ของปี2562ที่เป็นข่าวอยู่ในหน้าสื่อมวลชนในครั้งนี้นะครับเราก็ขอเรียนว่าคณะกรรมการเราเนี่ยมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับประพฤติผิดชอบเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยให้อยู่ในกรอบระเบียบและกฎหมายและให้เป็นตัวอย่างนะครับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเรากำชับนะฮะกรรมการทุกท่านว่านี่ระยะเวลาหรือเพียงไม่กี่วันนะครับการจะใช้งบมาอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกต้องคุ้มเคยและไม่จำเป็นอะไรต่างๆนะฮะห้ามใช้เด็ดขาดนะครับนะเพราะนี่มันภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นก็เรียนตรงๆว่าคณะกรรมการชุดเราจะไม่นอกกรอบอะไรทั้งสิ้นนะครับนะถ้าจะใช้ก็จะใช้ในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นแต่นี่ระยะเหลือเวลาอีก42วัน13วันนะครับที่สิ้นปีประมาณที่ว่าคณะกรรมการชุดเราก็คงจะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมายนักนะครับส่วนเรื่องถือว่าเรามีเรื่องนะที่ค้างการพิจารณานะครับจากเมื่อปี2555-56นะทั้งหมด135เรื่องด้วยกันทางเลขาก็เสนอเข้าที่ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับกว่าจะได้ความเป็นธรรมเนี่ยมันยากเย็นแสนเกินเกินแม้แต่ในคณะกรรมการชุดของเราเนี่ยอย่างค้างไปเดิมตั้ง135เรื่องด้วยกันเหมือนยัตติต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเราไปดูยัตติโอ้ยค้างมากมายเสนอมาตั้งแต่วันเปิดประชุมสภาใหม่ๆนะครับเพิ่งผ่านไป2ยัตตินั่นเองนอกนั้นก็ยังติดค้างอยู่และเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นการบริการที่เราก็จะเป็นที่ต้องใช้เวลาที่มีอยู่แล้วพิจารณาและปัญหาต่างๆทั้งหลายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่ข้าราชการให้หมดสิ้นไปได้เร็วๆเราก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบนะเรื่องค้างทั้งหมดเนี่ย135เรื่องที่มีอยู่นะก็ดำเนินการไปแค่ไหนเพียงไรเรื่องใดเสร็จขึ้นเรื่องใดยังไม่เสร็จเรื่องใดที่มันหมดอายุความเรื่องใดที่หน่วยงานอื่นที่เขารับผิดชอบดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วจะได้จำหน่ายออกไปนะครับและจะได้โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่จำเป็นเท่านั้นที่เราจะเข้ามาสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการนะซึ่งเราได้มอบหมายให้ทำงานไปที่นาดำเนินการภายในกรอบระยะเวลา30วันนะครับและ30วันก็คงจะมารายงานให้ชุดคณะกรรมการชุดใหญ่ได้ทราบควรจะมีเรื่องที่ตกค้างอีกจำนวนเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาไปบ้างแล้ว50เรื่องด้วยกันนะครับแต่เรื่องสำคัญในวันนี้ที่ผมในฐานะประธานกรรมการหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนะฮะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนกำลังให้ความสนใจนะครับซึ่งดังกล่าวก็คือเรื่องที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะขายยาเสพติดและติดคุกที่ประเทศออสเตรเลียจริงหรือไม่นะครับระบุการศึกษาปริญญาเอกที่นำมาแสดงต่อท่านการการเลือกตั้งก็ดีหรือสภาก็ดีเนี่ยนะครับเป็นวุฒิที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือวุฒิปลอมหรือไม่อะไรอะไรนะครับนะเราถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องด่วนเพราะพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับจึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณา2ชุดด้วยกันนะครับเพื่อให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวเหล่านี้นะฮะซึ่งก็คิดว่าการประกาศชุดนี้ก็จะเป็นที่ต้องเดินทางไปทั้งประเทศออสเตรเลียหรือสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอะไรวานูราตูอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เคยได้ยินนะฮะไปเพื่อหาข้อเท็จจริงนะฮะโอเคครับเรื่องนี้ความจริงแล้วเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่จะตรวจหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะตั้งคุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีเพราะนายกจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับแต่ในช่วงนั้นเป็นข่าวอยู่แล้วนะฮะแต่ก็มีการพยายามที่จะผลักดันให้คุณธรรมนัสเนี่ยนะครับได้ดำรงตำแหน่งให้ได้เพราะรัฐบาลก็ใช้คุณธรรมนัสเป็นไม้มือทำงานนะให้รัฐบาลมากมายเหลือเกินนะฮะแม้กระทั่งเอาลิงเอากล้วยไปให้ลิงกินก็ยังใช้เลยอย่างเงี้ยนะครับนะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะตรวจสอบในการตรวจสอบของเราเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยผมเรียนตรงๆเนี่ย 3-4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ข้อมูลจะครบหมดแล้วนะครับพอพี่น้องประชาชนผู้หวังดีเลยส่งให้เยอะแยะนะครับเพียงแต่มันเป็นข้อมูลดิบนะฮะที่เราฟังแต่เราจะต้องไปหาพยานบุคคลนะฮะต่างๆมาประกอบนะพยานเอกสารที่ชัดเจนและเอกสารต่างๆนี่เราก็ต้องได้มาจากแหล่งที่ถูกต้องด้วยอย่างเช่นว่าคำพิพากษาเนี่ยเราก็ต้องไปเอาจากเครื่องออฟสื่อนะครับหรือวุฒิการศึกษาเราก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อตรวจสอบเรื่องทางนั้นนะครับนะแต่การที่เราดำเนินการนี่นะจริงๆแล้วมันเป็นผลเฉพาะเรื่องนะคุณสมบัติของคุณธรรมนัสเหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่นะคุณธรรมนัสก็ถูกศาลที่ว่าออสเตรเลียที่พิพากษาจำคุกอยู่แล้วนี่เราไม่สามารถที่จะเอาคุณธรรมนัสมาติดคุกได้อีกนะหรือคุณธรรมนัสเนี่ยไปแสดงวุฒิการศึกษาปริญญาเอกมาจะถูกต้องหรือไม่บางทีนะสถาบันที่ทำก็ดำเนินการมาคุณธรรมนัสอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะฮะอย่างที่ผมบอกตอนนี้จริงๆกระชับแล้วแต่เราจะต้องไปเอาเอกสารแล้วก็พยานบุคคลนะจากแหล่งที่มาให้มันถูกต้องชัดเจนนะถึงจะพิสูจน์ได้นะครับและตรงนี้ก็อยากฝากเรียนทางรัฐบาลไปเลยนะครับว่าทางรัฐบาลจะปรับตัวนะจะปรับรัฐบาลและปรับรัฐมนตรีนะครับที่มาไม่ถูกไม่ต้องไม่ชอบไปทำที่น้องประชาชนไม่ต้องการก็ดำเนินการได้นะฮะผมจริงๆก็เป็นรุ่นที่คุณธรรมนัสนะผมเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่8คุณธรรมนัสรุ่น17ไอ้รุ่น25ห่างกัน17รุ่นก็ไม่ต้องการเข่งฆ่าอะไรหรอกนะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องการดำเนินการให้ถูกต้องรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องได้คนดีบริหารราชการแผ่นดินนะครับไม่ใช่คนที่ขาดคุณสมบัตินั่นที่พูดกันอยู่ว่าเป็นมันเรื่องเก่าแล้วไม่ควรจะพูดแล้วควรจะเอาเรื่องใหม่มาพูดอะไรต่างเนี่ยมันไม่ใช่นะครับก็เรื่องเก่าเนี่ยเขากำหนดไว้คุณสมบัติไงใครเคยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างเหล่านี้นะฮะมันก็เป็นเรื่องคุณสมบัตินะของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็จำเป็นที่ต้องตรวจสอบนั่นถ้ารัฐบาลมีการดำเนินการนะฮะปรับรัฐมนตรีสมัยให้ถูกต้องหาคนดีมารับใช้พี่น้องประชาชนได้คณะกรรมการชุดเราก็สามารถยุติได้นะครับการสอบสวนต่อไปได้นะครับนอกจากนั้นเราก็มีการประชุมเรื่องนึกภาพให้ท่านนึกภาพเห็นจะส่วนราชการส่วนใดก็ตามนะมีระบบบริหารราชการกระทรวงกระทรวงกรมนั้นอยู่แล้วเนี่ยมันผ่านมา10ปี20ปีนะมันอาจจะไม่ทันกับปัจจุบันแล้วนะจะเป็นต้องปรับปรุงระบบและโครงสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่เช่นจะเห็นทั้งหลายตำรวจชาติของผมเนี่ยนะก็ปรับปรุงกันมาเรื่อยปรับปรุงมาเสร็จทันทีนะเพราะความเจริญนะทางด้านวัตถุทางด้วยทางด้านเทคโนโลยีนะครับหรือในด้านอาชญากรอะไรต่างๆมันก็พัฒนาตัวไปเรื่อยนะครับถ้าเราติดอยู่กับระบบเดิมแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นะวันนี้เราถึงนอกจากจะบรรจุเรื่องที่สองเรื่องที่ผมข่าวไว้สักครู่นะให้ที่ดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเราก็บรรจุเรื่องนี้นวัตกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผิดชอบในวงราชการขึ้นใหม่ตัวรายละเอียดของนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเสือชัยได้ชี้คณะกรรมการทำอะไรถูกไหมฮะซึ่งพรรคฝ่ายรัฐบาลก็มีพรรคฝ่ายค้านก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะกลับไปบอกก็ไปบอกไม่ได้มีอะไรเป็นความลับนะแล้วเราก็พูดตรงๆวันนี้เราก็เสร็จแล้วก็ลงมาแถลงข่าวเนี่ยก็บอกกันให้ทราบนะถ้าคุณธรรมรัฐได้รับทราบนะแล้วตัดสินใจให้ถูกให้ดีก็โอเคมันก็จบง่ายหรือคุณประยุทธ์ได้ฟังผมพูดตัดสินใจให้เป็นก็จบง่ายไม่งั้นมันจะต่อเนื่องยาวนานไปอีกเหมือนคติพวกเนี้ยนะที่จะต้องเชิญนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมาเนี่ยนะครับก็เพราะอะไรก็มันไม่ถูกต้องไงนะถวายสัตย์ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนแถลงนโยบายก็ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมันก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ชัดๆเพราะฉ
เรายอมจะให้ปฏิบัติหน้าที่ไปเลยตอนนี้ก็แต่งตั้งข้าราชการตำรวจทหารกระทรวงนู้นกระทรวงนี้อยู่พวกนี้นะฟ้องได้หมดนะฟ้องรัฐบาลได้หมดนะฟ้องผู้ออกคำสั่งได้หมดนะแต่อย่างรัฐบาลจะใช้เงินตอนนี้นะถึงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยนะโอเคเราถือว่าผมเชิญรัฐบาลนะครับยินดีนะฮะให้รัฐบาลใช้งบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมได้อย่างเต็มที่เลยใช่ไหมฮะแต่อีกหลายเรื่องที่รัฐบาลใช้งบประมาณไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตเพราะว่าคุณยังไม่ได้มีโอกาสเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับนี่ท่านมองว่าการที่ถือก็เป็นรอยด่างรัฐบาลนั่นแน่อยู่แล้วนะก็แต่เขาอยู่ดีเขาจะเข้ามาเองไม่ได้ใช่ไหมถ้าผู้มีอำนาจไม่แต่งตั้งเขาจะเข้ามาได้ไหมนะกระบวนการที่เราจะต้องไปสืบข้อมูลในข้างหลังกระบวนการที่เราต้องไปสืบข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะทางกรรมธิการได้มีการวางกรอบนะคะว่าบุคคลที่ควรที่จะมาให้ข้อมูลต่อเรื่องนี้จะประกอบไปด้วยใครยังไงบ้างมีครับเดี๋ยวท่านประธานอนุทั้งสองท่านนะท่านอดีตและท่านธีรชัยเนี่ยเดี๋ยวพอผมเซ็นตั้งคำสั่งอนุกรรมการเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปประชุมนะแล้วก็กำหนดกรอบในการทำงานรายละเอียดการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะต้องไปสืบข้อมูลเนี่ยค่ะ